แต่ก่อนก็คือลูกชายทำเรียนอยู่เทคนิคเงินไม่พอจะใช้อยากทำงานโรงงานแล้วก็เลยปรึกษากับแฟนว่าเอ๊ะเราออกมาหาเช่าที่ทำปลูกกระชายกันดีไหมก็เลยโอเคก็เลยคุยกันว่ามาเช่าที่ได้สัก10 ไร่อะค่ะก็เลยโอเคปีนี้มันราคาดีก็เลยโอเคค่ะปลูกด้วยรับซื้อด้วยค่ะมีขายทั้งส่งและปีกไปส่งเขาที่ไหนตลาดลงแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยค่ะช่วงนี้มันได้ส่ง140ราคาส่งได้ดีกว่าทุกปีเลยค่ะตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยเจอค่ะเพิ่งจะเจอนี่แหละค่ะที่ได้เนี่ยที่ราคาดีมากปีหนึ่งก็ได้ปีละครั้งก็คือเราขุดตอนไหนก็ได้ตอนนั้นแต่ถ้าหมดไปก็คือหมดไปเรื่อยๆมันเป็นต้นตำรับของคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณรสชาติมันจะดีกว่าที่อื่นรสชาติกลิ่นมันจะฉุนแล้วทำให้กินแล้วคนติดรสชาติอร่อยกระชายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเขตอย่างของกระชายนครปฐมมันจะคนละพันกันพี่อ๋อไอ้นั่นเขายาวแล้วกลิ่นมันจะไม่ได้เหมือนกันของเราดีกว่าเป็นกระชายขาวด้วยเป็นกระชายขาวแต่หัวสั้นพุ่มสวยแล้วมีคนนิยมส่วนมากเลยค่ะผมมีคนนิยมซื้อเลยเขตสระบุรีลพบุรีเนี่ยจะใช้พวกนี้ตลอดเลย